นะครับพี่น้องความจำจำตรงนี้จำได้อยู่พอหันหลังกลับมาแล้วไปบ้านเลยจำได้ไหมน้องไปทิ้งถามกันว่าเราไปชุมเมื่อกี้จำได้ไหมจำได้เป็นบางส่วนนะครับนะครับจำได้เป็นบางส่วนนะครับพี่น้องเราต่อไปนะครับประเทศของเราประเทศชาติเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ฉะนั้นเมื่อก่อนพวกเราง่ายๆนะครับง่ายๆเลือกส.ส.เลือกส.ว.นะครับเลือกอะไรก็ช่างผู้ใหญ่บ้านสภ.อบต.นะครับง่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็พี่น้องรัฐบาลประกาศบอกว่าในวันที่7นี้พวกเราต้องไปเลือกออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปเรียกเราไปจุกจิกกันนะครับจะไปแนะนำอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเรามีอะไรเราก็ใส่กันไปลงกันไปคะแนนนะครับเมื่อก่อนนี้เอาเบอร์อะไรสมมุติว่าเบอร์1กับเบอร์0เอาเบอร์ไหนดีเอาเบอร์0มาตกต่ำเอาเบอร์1ดีกว่าเบอร์1แปลว่าอะไรครับเบอร์1แจกเงินเบอร์0ไม่มีอะไรเพราะท่านสมัครเบอร์0นี่เป็นมีอำนาจทางการเมืองเบอร์1นี้เขาหาเสียงปึ๊บแจกปึ๊บได้ปึ๊บนะครับแต่ถ้าผ่านรัฐธรรมนูญนี้พี่น้องจะค่อยฟังเสียงจากรัฐบาลที่จะนะครับรายการโทรทัศน์นะครับคงเข้าใจนะครับแจกให้พี่น้องเรานะครับมาร่วมประชุมกันในวันนี้นะครับคงจะทราบในวันนี้นะครับประจำนะครับครับผมก็จะเริ่มเลยนะครับการหน้าแรกนะครับก็เป็นการข้อ3หน้าที่ของประชาชนนะครับหน้าที่ประชาชนนี่ก็ประชาชนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับประชาชนขอโทษนะครับครับก็พอดีก็ได้การพูดมาก็ลืมครับขอเปิดประชุมถึงเวลา 13:00 น.นะครับผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้นะครับก็มีท่านประธานอสม.ท่านพิเชษฐ์ปู่พินดำนะครับประธานอสม.ของบ้านเกิดชุดโปรสีนะครับตบมือท่านสักนิดนึงนะครับท่านที่สองนะครับผู้ช่วยยิปีดำนะครับผู้ช่วยโปรสีเกิดชุดนะครับท่านที่สามนะครับพี่จันตีปู่พินดำนะครับสอบตบัตรเดชุดครับท่านที่สี่ก็ท่านโอท่านที่ห้าท่านธนากรพอดีจิตรัตน์ไพบุดรก็เลยให้ทางภรรยานะครับมาประชุมแทนท่านกำลังดื่มกาแฟให้พวกเราให้เจ้าหน้าที่ทางการงานนะครับก็